ดีครับนี่เป็นรายการ Money Talk ครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณครับผมนิเวศเหมวชิระวรากรครับผมถาวรโชติชื่นครับและผมไพบูลย์เสรีวิวัฒนาครับและวันนี้ Money Talk เราจะคุยกันถึงเรื่องของคิดผิดคิดใหม่ได้คิดผิดคิดใหม่ได้คิดผิดกับหลงผิดนี่เหมือนกันไหมอาจจะมีความส่วนคล้ายกันก็หลงผิดก็หลงใหม่ได้เฮ้ยหลงใหม่ก็ไปถาทางออกไปเจอดิคิดผิดก็หมายความว่าคิดแล้วมันแปลกๆอ่ะก็คิดใหม่ซิให้ถูกก็ไม่มีใครว่าคือพูดง่ายว่าความคิดเราก็ควรได้รับการทักท้วงได้ถูกไหมทักท้วงได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติเราบอกว่าคิดผิดเราเคยบอกเอ๊เราน่าจะไปทางนี้นะสมมติเราจะเดินไปตรงนั้นนะแล้วปรากฏว่ามันผิดนี่หว่ามันไม่ได้เพราะในครั้งต่อไปที่เราจะเดินก็ไม่ไปทางนี้อีกก็ไปในทางที่คิดว่ามันจะนั่นมากกว่าแล้วถ้าหลงผิดถ้าหลงผิดก็คืออาจจะมีคนชักจูงก็หลงผิดก็คิดใหม่ได้เหมือนกันหลงผิดคิดใหม่ดีกว่าคิดหลงมันขึ้นด้วยคำว่าหลงก็ต้องหลงผิดหลงใหม่ได้เฮ้ยหลงใหม่ก็ไปกูหาทางออกไม่เจอดิหลงใหม่อะคำว่ายังไงหลงก็หลงผิดคิดใหม่ได้ไงถ้าคนก็หลงผิดทำใหม่ได้หรือหลงผิดแก้ไขใหม่ได้อันนี้หลงผิดแต่ถ้าคนเขาคิดผิดเนี่ยเราจะให้โอกาสเขาคิดใหม่ไหมให้ดิใช่ป่ะให้ดิเขาคิดเงินเราผิดนะถูกกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยเฮ้ยไอ้แต่ถ้าใครคิดเงินผมถูกกว่าที่ควรจะเป็นผมจะบอกเขาทุกทีทุกทีผมไม่อยากเป็นหนี้เขาก็คิดผิดหรือเปล่าครับถ้าเขายืนยันว่าถูกต้องโอเคเขาลดให้อะไรก็ว่าไปว่าอ๋อเขาลืมบวกไปนี่ผมไม่ได้ให้ครับคิดที่ว่านี่คือคิดเงินคิดเงินคิดเงินก็คือภาษาอังกฤษก็เรียกว่า calculate ไงมันการคำนวณเนี่ยจริงๆคือการคำนวณใช่แต่ไอ้คำว่าคิดที่ว่านี่คือพวกนะเป็นความคิดเป็นความคิดการกระทำหรืออะไรก็แล้วแต่ข้อปฏิบัติข้อกำหนดที่เราพูดอย่างเช่นก็บอกว่าผู้ชายให้ออกก่อนผู้หญิงออกทีหลังผู้ชายออกก่อนสมมติออกจากห้องก่อนออกจากห้องผู้ชายออกก่อนคืออะไรใครออกก่อนใครออกก่อนมันมีแต่ lady first ก็บางทีไงที่เราก็บอกก็มีด้วยบางที่ไงบางที่ก็ผู้ชายเป็นใหญ่ไงผู้ชายเป็นใหญ่ก็สมมติจะออกจากห้องออกจากโต๊ะอาหารอะไรผู้ชายไปก่อนผู้หญิงต้องนั่งเข็มเจียมแล้วเคยได้ยินไหมก่อนนอนผู้หญิงต้องกราบเท้าผู้ชายเมื่อก่อนนี่มันเป็นความคิดเขาเรียกว่าเมื่อสมัยก่อนนี่นะเพราะว่าผู้ชายเลี้ยงหาเลี้ยงไงแต่ว่าความคิดแบบนี้มาถึงยุคเวลามันเปลี่ยนไปก็คิดใหม่ได้คิดใหม่ได้จริงใช่ไหมมันเป็นการ discriminate นะและลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าเท่าเทียมกันเนี่ยแต่ว่าคนญี่ปุ่นบางทีเขาก็ยังมีข้อปฏิบัติอย่างนี้นะบางประเทศที่เขาดูเจริญแล้วเนี่ยนะเขาก็ยังมีนะผู้หญิงก็จะค่อนข้างอย่างเขาเรียกอะไรนะก็ยังเป็นอะไรอยู่เออชักเท้าหลังเออเป็นอะไรอยู่นะคือบางอย่างเนี่ยความคิดอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างสักกรณีหนึ่งแล้วกันบางอย่างเนี่ยผมว่าความคิดแบบไทยๆกับความคิดแบบคนต่างชาติไม่เหมือนกันเลยสมมติอะเวลาเราเข้าร้านอาหารเนี่ยนะแบบไทยๆของเราเนี่ยนะขอโทษทีพอก็เอาเมนูมาวางบางทีไม่เปิดเมนูเลยนะก็สั่งไปเองคิดเมนูได้เองน้องเอาข้าวผัดกะเพราหมูราดข้าวไอ้นั่นก็ถามราดข้าวแล้วไข่ดาวไหมครับไข่ดาวไม่เอาไข่เจียวไข่เจียวเอาสองฟองเอาสองฟองใส่หมูสับด้วยใบหมูสับด้วยหรืออย่างนี้ดีกว่าเอาให้บรรยากาศดีผมอยากจะเอาจานเดียวให้อยู่เลยเอาอย่างนั้นเอาไข่เจียวหนึ่งฟองไข่ดาวหนึ่งฟองลงมาแล้วไข่ดาวนี่เอาสุกไหมครับอย่าสุกนะอย่าสุกนะต้องให้เป็นเหลวๆอยู่เป็นยางมะตูมนะแล้วก็ขอพริกน้ำปลาด้วยนะแล้วก็พริกน้ำปลาใส่มะนาวใส่มะนาวมานิดนึงขอมีมะนาวแล้วเดี๋ยวมีกระเทียมเพิ่มนิดหน่อยได้ไหมสั่งไปเลยนะน้องน้องมีกระเทียมหน่อยไหมแล้วก็เวลาเอากระเทียมเยอะๆนะเอากระเทียมเยอะๆกระเทียมเยอะๆกระเทียมเยอะๆแล้วพริกก็ใส่มาแยกมาต่างหากเดี๋ยวผมจะมาเติมมาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะทำได้หมดขอซอสก็ขอซอสอย่าไหมซอสอย่าเผ็ดนะเอาซอสเอาซอสแบบซอสเด็กซอสเด็กหน่อยอย่าเผ็ดนะจัดไว้เดี๋ยวสั่งไปเรื่อยนะสั่งไปเรื่อยซึ่งมันก็สามารถทำได้ตลอดนะปรากฏว่าเมนูไม่รู้มีไว้ทำไมผมเคยไปต่างประเทศบางประเทศเอายกตัวอย่างเช่นออสเตรเลียเราไปคนเดียวไปนั่งอยู่ในร้านเขาเราก็ดูเมนูจะกินอะไรดีวะนะเอาพวกอาหารทะเลกันมาเรานึกถึงออสเตรเลียมันอยู่ติดทะเลมันน่าจะมีอาหารทะเลใช้ได้นะมันก็มีลักษณะเหมือนเป็นการต้มอะไรพวกอาหารทะเลรวมๆมาเป็นซุปอะไรสักอย่างนะผมก็เห็นมันแต่ว่าข้อดีของฝรั่งอย่างนะเมนูมันมีอย่างนะมันจะมีบอกหมดว่าองค์ประกอบในต้มนั้นมีอะไรบ้างใช่ไหมมันประกอบไปได้อะไรอ่ะมีผมจำได้มีกุ้งมีเนื้อปลามีหอยมีนะแล้วก็มีปลาหมึกผมอ่านดูเราก็เออเว้ยเอากุ้งก็โอเคละปลาใช้ได้เราก็เลยเราก็บอกว่าอยากจะเอาเมนูนี้นะแต่ขอว่าให้เอาปลาหมึกออกเพราะว่าเรามีความรู้สึกคอเลสเตอรอลมันเยอะก็ไม่อยากกินมันก็บอกว่าเอาขอเอาปลาหมึกออกเขาว่าไงไหมเมนูของเราเนี่ย
มันต้องมีปลาหมึกมันพูดไทยเหรอเอาไปภาษาอังกฤษอันนี้แปลมาให้แม่พูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวก็จะเดือดร้อนในการทั่วหน้าไม่จำเป็นไอ้คนฟังนี่ก็เหลือเกินนะบางทีก็ฟังอะไรแบบสนใจรายละเอียดมากจนเกินไปไม่ได้แต่ก็คิดไปเรื่อยง่ายนี่คิดผิดคิดใหม่นะอย่าคิดว่าเขาจะต้องเล่าเป็นภาษาอังกฤษเขาเล่าภาษาไทยเล่าภาษาไทยก็ผมก็บอกขอว่าเอาปลาหมึกออกเพราะว่าเราไม่อยากกินปลาหมึกบอกเมนูของเรานี่ต้องมีปลาหมึกเขาว่าอย่างนี้นะเขาตอบอย่างนี้นะพนักงานบริการบอกเราบอกเอาออกไปเพราะว่าเราไม่กินต้องมีปลาหมึกก็ยืนยันนี้เราก็นั่งเถียงกันอยู่ตั้งนานบอกผมขอความกรุณาช่วยเอาปลาหมึกออกไปเพราะผมคือความคิดของผมเนี่ยนะก็คือว่าถ้ามาปลาหมึกออกไปจะเอาปลามาเพิ่มลดปลาหมึกเอาอย่างอื่นแทนแต่ยังไม่ทันจะพูดตรงนั้นมันก็บอกไม่ได้ตามเมนูคือต้องมีปลาหมึกคุยกันอยู่ตั้งนานเราก็บอกว่าเอาออกไปก็ได้เพราะเราไม่แน่นอนเป็นมนุษย์มันก็บอกต้องมีปลาหมึกเราบอกเอาแล้วยังไงบอกก็ต้องเอาปลาหมึกมาก่อนแล้วผมไม่กินปลาหมึกก็ไม่เป็นไรเอามาแล้วก็ไม่กินแล้วสิเขาว่านะใช่ไหมง่ายเลยเราก็บอกว่าคนมันเหลืออยู่ในนี้เขาบอกเขาไม่เป็นไรนี่คือตามเมนูที่เชฟต้องทำอย่างนี้อันนี้มันอย่างว่าแหละคนไทยเราเนี่ยนะมีเซอร์วิสมายไงมีกิจเขาเรียกกิจบริการนะใช่ไหมนี่เลยหรือว่าเพื่อนบ้านใกล้ๆเนี่ยผมหลายปีแล้วผมก็ไปเที่ยวกับครอบครัวที่ปีนังปีนังก็ปรากฏว่าเข้าไปร้านอาหารนะตอนนั้นลูกยังเล็กๆอยู่เด็กๆอยู่นะก็ปรากฏว่าเขาก็มีอะไรไม่รู้เขาก็มีไอ้ตัวเขาเรียกว่าซีอิ๊วขาวบ้านเรานะแล้วก็หั่นพริกใส่มาตอนนั้นมากินป๊อกก็ออกมาถึงป๊อกโอ้โหซีอิ๊วขาวทุกอันนี่มีพริกใส่จากนั้นมันเห็นคนไทยมาก็เขาก็หั่นพริกไปใส่เขาเรียกชิลลี่ปาร์ตี้ชิลลี่ปาร์ตี้คือเป็นการลงปาร์ตี้ของพวกพริกทั้งหลายเนี่ยนะสับมาเรียบร้อยปั๊บเราก็โอ้โหตายลูกก็กินไม่ได้เราก็เรียกพนักงานมาขอโทษขอไอ้ซีอิ๊วขาวที่ไม่มีพริกได้ไหมพนักงานว่าไงไหมที่นี่ซีอิ๊วขาวมีพริกทุกอันเขาว่านะมันใส่มันคือมันใส่เป็นถ้วยเอาไว้บนโต๊ะมันเป็นใหญ่ๆไงแล้วตักมันบอกแล้วก็บอกว่าเอาที่ก่อนที่มันจะลงไปในถ้วยนะแล้วที่มันไม่มีมีแต่อยู่ในถ้วยแล้วด้วยนะแล้วก็บอกขอว่าขอความกรุณาเอาเฉพาะซีอิ๊วขาวไม่เอาพริกที่นี่มาตรฐานการเสิร์ฟเราต้องมีพริกคุยกันไปอยู่ตั้งนานใช่ไหมเราบอกว่าเด็กมันกินไอ้ของเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้ที่นี่คือเราก็เสิร์ฟทั่วไปเด็กก็อยากกินแท้เด็กก็แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราคิดแบบเราเออก็ใช่ไงแต่ว่าเขาคิดแบบเขาไอ้อย่างปลาหมึกเนี่ยนะใจเขาใจเราไอ้อย่างปลาหมึกเนี่ยจริงๆแล้วไอ้คนที่รับออเดอร์เนี่ยเขาก็จดกดออเดอร์จึ้งเข้าไปข้างในทีเดียวเขาไม่ได้ไปคุยกับกุ๊กก็อะไรว่าต้องเอานู่นเอานี่ออกคุยมากไม่รับรู้คุยมากกุ๊กมันจะเดินออกมาถามจะกินไม่กินเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องถามแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ากุ๊กคนไหนจะกุ๊กด้วยเพราะว่ามันมีกุ๊กหลายคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีมันเข้าคิวมาถึงคนคิวคนเคยทำงานในร้านอาหารมาก่อนเขาหลอกจริงเหรอก็อยู่ร้านอาหารไม่นะนี่วิเคราะห์สภาพความเป็นไปแล้วก็บอกว่าไอ้เราต่างหากคิดผิดคิดใหม่ได้อยากไปสั่งผิดทำไมแล้วของไทยที่เราทำได้หมดอ่ะคัสตอมไมได้หมดอ่ะของไทยผมจะเล่าให้ฟังแล้วมันต่างยังไงไหมประสบไม่ใช่เรื่องกุ๊กหรอกนี่นะเนี่ยผมไปกินบอกที่เลยก็เป็นโรงแรมสี่ดาวมั้งลงทางด่วนพระราม9แล้วอยู่แถวนั้นอ่ะนะฮะนี่ก็พูดอย่างนี้ก็ไม่ตลกก็ไปกินบุฟเฟ่ร้านอาหารในนั้นนะครับอ๋อโรงแรมคุณอาใช่ไหมไม่ต้องพูดอ่ะนะอย่าไปนับญาติอย่าไปนับญาติเขามีโปรโมชั่นเขามีโปรโมชั่นเขาบอกว่ามา4คนจ่าย2มา3คนจ่าย2 4หรือ3จ่าย2ผมไป7คนอ่ะอาจารย์นิเวศก็ไปด้วยนี่จ้าเลยไป7คนไป7คน4จ่าย2 3จ่าย2 3คนก็จ่าย4แน่นอนเขาบอกว่า4จ่าย3ไอ้4จ่าย2 3จ่าย2นะก็กินกันเสร็จก็เรียกเขาเก็บเงินเขามาเก็บเอ๊ะหนูทำไมมันคิด5คนอ่ะเขาบอกอ้าว4ก็จ่าย2อีก3คนเนี่ยมันไม่จับมันไม่เข้าคู่เพราะฉะนั้นไอ้นี่4จ่าย2ไปแล้ว3คนนี้ก็ไม่มีโปรโมชั่นไม่มีโปรโมชั่นต้องจ่าย5จ่าย5จ่าย5ผมก็งงมากทีนี้มันหลายคนลงขันกันนะก็จ่ายไปนะจ่ายไปเสร็จออกไปนอกร้านแล้วผมลืมสแตมป์บัตรผมก็กลับไปในร้านอีกทีผมก็เห็นมันไม่ถูกหรอกเพราะว่ามันไม่ถูกหรอกอาจารย์นี่เพิ่งกลับไปแล้วผมอยู่กับเพื่อนเนี่ยผมก็ขอเรียกผู้จัดการร้านมาผู้จัดการร้านผมก็ถามว่าคิดถูกจริงหรือเปล่าถูกครับ5คนเนี่ยต้องคิด5คน7คนมาต้องคิด5คนเพราะว่า8คนคิดกี่คน8คนคิด4ครับแล้ว7คน7คนคิด5ผมเอ๊ะคุณคิดผิดคิดใหม่ได้นะเนี่ย8คนต้องคิดเงิน7 8คนผมจ่ายเงินคุณ4คนแต่ถ้าผมมา7คนผมต้องจ่าย5คนผมก็ไปเรียกแมวที่ไหนมานั่งกินอีกคนผมได้ลดราคาด้วยแล้วทำไมคุณไม่เรียกแมวบังเอิญหาแมวไม่เจอ
ถวนั้นไม่มีคุณคิดใหม่ได้นะเนี่ยคิดผิดคุณคิดใหม่เรื่องผมยังนึกไม่ออกเขาบอกเนี่ยครับเจ็ดคนอ่ะต้องจ่าย5ผมเดาว่าเขาไม่เคยมีมาก่อนเป็นครั้งแรกที่ไปเจ็ดคนมันมาที่ครอบครองมันแบบนี้ก็งงเขาบอกก็เนี่ยไง4คนจ่าย2อีก3คนจ่าย2ก็7จ่าย4มันผิดตรงไหนอ่ะความมากต้อง5คนว่าคุณได้เรียกผู้จัดการโรงแรมมาคุณเรียกผู้จัดการโรงแรมมาเพราะว่ามันมีอะไรผิดปกติเนี่ยนะจริงเงินมันไม่เท่าไหร่แต่ว่าผมไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจเขาขอหายไปพักลุกนิดลุกนิดกันอยู่ตรงแคชเชียร์เสร็จแล้วผมก็เดินตามไปตกลงผมจะได้เจอผู้จัดการไหมเขาบอกเอางี้ก็เดี๋ยวคืนให้หัวคืนให้ตกลงต้องคืนให้หัวหนึ่งเหมือนกับเป็นความคืนเลยเหมือนกับเป็นความผิดผมมาคืนเงินคืนเงินให้ก็จากห้าคิดห้าจากกลายเป็นคิดสี่เหมือนกับเป็นความผิดผมเขาลำคาน่ะแต่ผมคิดว่าคิดผิดเขาต้องคิดใหม่ละเรื่องนี้ตกลงเอาไหมคืนหัวนึงหัวนึงต้องเอาอยู่แล้วเพราะว่าผมไปแปดผมไปเจ็ดคนคุณต้องคิดผมสี่คนคิดผมห้าคนได้ยังไงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอะนะซึ่งแต่ละคนก็เจอกันมาทั้งนั้นแหละผมก็เพิ่งเจอมาแต่ว่าก็อันนี้เขาเมื่อเร็วๆนี้ใช่ไหมเร็วๆนี้ไม่กี่วันนี้ของผมนี่เมื่อสักมาตอนสงกรานต์เนี่ย ผมก็วันนั้นก็มีเพื่อนบ้านเขามาหาถึงบ้านพอดีสงกรานต์เราก็คนที่เด็กที่ทำงานที่บ้านเนี่ยเขาไม่อยู่นี่ก็จะเลี้ยงเขาหน่อยก็สั่งเนี่ยสั่งพิซซ่าเดี๋ยวเราเลี้ยงเราจะเลี้ยงคนแขกที่มาหาเนี่ยเพื่อนๆเข้ามากัน6 7คนสั่งใครนะสั่งพิซซ่าเราก็สั่งพิซซ่ามีสิทธิ์สั่งพิซซ่าเหรอพ่อผมเป็นใครสั่งอาหารพ่อเขายังสั่งไม่ได้เลยพิซซ่าไม่ใช่ชื่อคนไม่ใช่ชื่อคนอ๋อสั่งพิซซ่าไอ้นี่อยู่ในบ้านคนเล็กสุดอยู่แล้วเป็นไรพวกอะไรครับผมเนี่ยพยายามไม่พูดถึงแล้วอันนี้ก็ไปดึงเข้าไปเรื่องของสั่งพิซซ่าผมก็สั่งพิซซ่ามาก็ไม่บอกละว่ายี่ห้อไหนก็มีอยู่หลายยี่ห้อเขาก็บอกว่ามันอะไร11 12หรือเปล่าวะเดี๋ยวไปย่องเด็กท้องที่ไปย่องเด็กก็ถ้าใครเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้เราก็จะบอกให้มันมีกระท่อมไหมเฮ้ยมันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะอ๋อรู้ไปแล้วไม่รู้อย่าไปย่องเด็กทีนี้สั่งเนี่ยก็มีพิซซ่านะครับแล้วก็มีน้ำมีอะไรหลายอย่างประกอบกันเนี่ยเขาก็บอกว่า30นาทีโอ้โห30นาทีดีนะตามเวลาตามเวลาตามเวลากรอบเวลาผมก็ลองดูมันจะตรงไหม30นาทีลองจับเวลาเลยจับเวลาดูอยากรู้เลยจริงไหมปรากฏว่าประมาณสัก25นาทีมันมาแล้วสิกดออดว้าวไม่ได้ใช่ไหมใช่ได้เพราะเขาบอกแล้วว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็เตรียมสตางค์ไว้ผมก็เดินออกไปรับจะจ่ายเงินเขาก็เลยบอกว่าเขาส่งให้แล้วก็บอกยังไม่รับเงินไม่รับเงินบอกว่าไม่ต้องรับเพราะว่าเขาต้องขอโทษเนื่องจากว่าเขาเอาหน้ามาผิดเราสั่งหน้าหนึ่งเขาเอาอีกถาดอีกหน้าหนึ่งมาให้เขามาผิดเขาบอกเขาจะต้องกลับไปเอามาให้ใหม่คนแรกยังไม่ต้องจ่ายตังค์แต่หน้าที่ผิดเนี่ยเขาให้กินฟรีแล้วก็ไปเอาหน้าที่สั่งมาหน้าสั่งมาแล้วก็เก็บเงินเราเท่ากับจำนวนที่เราสั่งแล้วเรายังมีหน้ากินฟรีเหรอก็สมควรเราก็ต้องทำสิมีหน้ากินฟรีเหรอก็หน้านั้นกินฟรีแล้วก็เป็นหน้าเราเรากินฟรีเหรอก็ต้องกินฟรีอันนี้เพราะว่าอันนี้ชมใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ชมถ้าไม่กินฟรีเนี่ยเขาก็ต้องไปทิ้งอ่ะเขาก็เสียหายใช่ไหมไม่ก็ต้องทิ้งอยู่แล้วเพราะว่ามันทำมาแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่เอ้ยนี่รู้สึกเขาจะรู้เรื่องดีนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารไงเขารู้หมดทุกอย่างเขาก่อนกำลังจานอยู่ที่ไหนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังแต่เขาทำเพราะว่ามันความเคยชินเขาเคยทำนะทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าด้วยเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เขามาส่งช้าแล้วส่งผิดอย่างเงี้ยทุกครั้งเฮ้ยจริงเหรอทำไมอย่างนั้นน่ะถ้าผิดแล้วแถมอย่างเงี้ยผมเอาผิดแล้วธุรกิจมันจะไปรอดได้ไงล่ะอย่างเงี้ยก็ต้องทำให้ถูกไงทำผิดทำถูกได้อะไรนะหลงผิดหลงผิดทำให้ผิดไอ้หลงผิดทำให้ถูกได้แต่ทำผิดทำถูกได้ผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีบริการหลายอย่างนะที่คนทำเนี่ยเขาต้องการจะแสดงออกให้เห็นในความรับผิดชอบของเขาเขาต้องการทำให้ดีนี่คือเรียกว่า total satisfaction นี่แปลว่าความพอใจทั้งหมดหมายความว่าถ้าเข้ามาสายเราก็พอใจถ้ามาตรงเวลาเราก็พอใจเขาแม้เขาส่งของผิดเราก็ยังพอใจเห็นไหมก็ยังพอใจนี่เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้แต่ถ้าเขาทำผิดบ่อยๆเนี่ยเขาจะขาดทุนแต่เราพอใจจริงแต่เราพอใจเสมอจริงๆทำสองถาดไม่ขาดทุนไม่ขาดเพราะว่าต้นทุนอาหารมันไม่เยอะแล้วบางอย่างเนี่ยนะครับบริการอย่างเช่นอาจารย์ถาวรบอกว่าเร็วๆเนี่ยนะผมก็เคยเจอครับไอ้ว่าไอ้บริการที่จะให้เราประทับใจไม่ได้แปลว่าต้องเร็วอย่างเดียวถูกไหมบางที่ดีเร็วมากบางที่เห็นไหมร้านอาหารใหญ่ๆก็จะมีพนักงานใส่สเก็ตเสิร์ฟนะฟุบ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 
วิวร้านหนึ่งนะวันก่อนผมไปกับพรรคเพื่อนผมพรรคพวกผมร้านนี้เร็วจริงๆนะเพื่อนผมสั่งแปะซะใช่ไหมเพื่อนผมพูดคำว่าแปะยังไม่ทันซะเลยมันมาแล้วมาแล้วมันเบรกจากโต๊ะนู้นไม่ทันพวดเดียวเต็มหน้าหมดเลยอันนี้ก็เร็วเกินไปถูกไหมมันเบรกไม่อยู่ถูกไหมเพราะว่าอย่าเอาความเร็วเอาเวลามาเป็นตัวตัดสินแต่ต้องมีความถูกต้องต้องมีความรอบคอบและต้องทำในสิ่งที่ควรจะทำด้วยถูกไหมผมยังมีเรื่องได้ไหมเนี่ยเวลาพอไหมเนี่ยพักก่อนพักเลยพักหลังพักเนี่ยนะโอ้โหเดี๋ยวผมมีเรื่องอีกมีเหรอผมมีอีกสองเรื่องดร.นิเวศเนี่ยมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีผมเป็นเรื่องใหญ่ดร.นิเวศเนี่ยต้องเอาไว้เป็นคนคอยแก้แทนไม่ต้องแก้เจ้าของร้านแกจะแก้อะไรเลยพักดีกว่าครู่เดียวครับท่านผู้ชมครับธุรกิจเคมีพันธุ์ของกลุ่มปตท.ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอโรมาติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันธุ์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าตรดเย็นวันนี้ PTT Global Chemical พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต PTT Global Chemical ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตคุณอาจใช้ความพยายามมากมายในการสร้างชื่อคุณอาจสร้างผลงานดีๆมาตลอดและคุณอาจไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตที่สมบูรณ์แต่จะไม่มีความหมายถ้าทุกสิ่งไม่ได้ลงท้ายด้วยความสำเร็จบ่งบอกความสำเร็จของชีวิตได้ด้วยคำเดียวลดาวันกลับมาพบกับมันนี่ทอล์กนะครับวันนี้คิดผิดคิดใหม่ได้ผมขออีกเรื่องนึงได้มั้ยเดี๋ยวมันนี่ทอล์กเรานี่สามารถติดตามได้ทางไหนเนี่ย facebook.com/moneytalktv นี่ตอนนี้มีหมื่นละหมื่นฮะอะไรนะหมื่นคนดูหมื่นบาทหมื่นละหมื่นมีคนเป็น follow เขาเรียก follower ติดตามหมื่นหมื่นนึงนี่หมื่นรายหมื่นนึงเนี่ยเยอะนะตอนแรกผมก็ว่าเยอะนะเพราะคนอื่นเขามีเป็นหลักสิบหลักร้อยแต่ผมเคยเข้าไปดูของคุณธิตินาถ ณ พัทลุงมีอยู่ 200,000 เองโอ้แค่นั้นเองแค่นั้นเองเทียบกับเราเป็นหมื่นเหรอจริงจริงก็เลยคิดว่าของอีกพักนึงนะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับไม่แต่ว่านักลงทุนมีน้อยคนจำกัดเป็นกลุ่มคนจำนวนน้อยคนที่ดูเราเนี่ยจำนวนมากเป็นคนแก่สูงวัยไม่ได้เล่นเน็ตอย่าคำว่าคนจัดไม่สูงวัยก็นั่นน่ะสิคนดูถึงรุ่นเดียวกันไงก็อย่างพวกเรานี่เห็นไหมยังมีคนไม่เคยตอนนี้ Facebook ตัวเองก็ไม่เคยอ่านเลยเหรอเออมีใครอ่านบ้างใครที่ไม่ได้เรื่องขนาดนั้นจะเหรอมีใครมีอ่ะมีใครอ่านบ้างยกมือที่ Facebook ผมอ่านดิผมอ่านอ่านบ่อยแค่ไหนอ่านบ่อยแค่ไหนล่ะก็เป็นประจำนะประมาณสักเดือนละครั้งเฮ้ยเอาประจำไงเดือนนึงก็ครั้งนึงเดือนนึงก็ครั้งนึงที่เหลืออาจจะไม่ประจำใช่มั้ยที่เหลือไม่ประจำอันนี้อ่านบ่อยแค่ไหนผมว่าอ่านละประมาณสักวันนึง2วันครั้งวันนึง2วันครั้งอันนี้อ่านบ่อยแค่ไหนมีเค้าอ่านวันนึงเช้าเย็นเลย
วันละเช้าเย็นอ่านหนังสือพิมพ์ยังเข้าไม่ได้เขาดินทาอะไรยังไม่รู้เลยไม่แต่ว่าคือก็ของเราอยู่แล้วจะไปอ่านทำไมเราก็รู้อยู่แล้วเราควรไปอ่านของคนอื่นถูกไหมเออถูกต้องถูกต้องอันนี้มีลอจิกถูกต้องรายการเราก็ไม่ต้องดูใช่ไหมก็ไม่ดูทำไมก็ดูอยู่แล้วเดี๋ยวกลับมาคิดผิดคิดใหม่ได้ก่อนนะวันหนึ่งผมไปเติมน้ำมันเนี่ยออกเสร็จจากงานเนี่ยเสร็จจากงานขับรถลงทางด่วนพระรามเก้าวุ้บเข้าปั๊มที่เห็นปั๊มบอกเลยไหมปั๊มอะไรไม่ต้องไม่บอกเดี๋ยวโฆษณาเต็มดีเซลตอนนั้นผมเครื่องเป็นไม่เป็นซินตอนนั้นผมใช้รถตู้อยู่ผมก็เติม91ตอนนั้นนะเติม91เพื่อไงเติมผิดไม่ได้ผิดเราก็เติม91เขาก็เขียนไว้ว่า900บาทแถมน้ำหนึ่งขวดอ๋อนึกว่าเต็มน้ำมันผิดไงผมก็เติมไป2,000 2,000 นะผมชอบตัวกลมๆจริง 2,000 2,000 เสร็จเขาก็เอาน้ำมาให้1ขวดก็ถูกแล้วไง900แถม1ขวด900แถม1ขวดผมเติม 2,000 ทำไมได้1ขวดเอาก็เติมครั้งหนึ่งได้1ขวดอ่ะถ้าเกิน900เมื่อไหร่ก็ได้1ขวดเห็นไหมเขาอธิบายผมแบบนี้เลยเติมครั้งละ1ขวด 2,000 ก็1ขวดผมบอกเฮ้ยแล้วถ้าผมเติม 2,000 เนี่ยนะมัน900กับ 1,001 เนี่ยนะมันจะต้องได้2ขวดเขาบอกขวดเดียวถ้า900ขึ้นไป1ขวดอ้าวแล้วผมถามอย่างเงี้ยถ้าเติม 1,200 อ่ะได้กี่ขวด 1,200 1ขวด 1,300 1,300 1ขวดถ้า 1,800 ต้องได้2ขวดก็900ต่อ1ขวดแต่เขาไม่ได้เขียนไว้อย่างนั้นนะผมก็บอกผมก็บอกเดี๋ยวผมเรียกผู้จัดการผู้จัดการก็มาผมบอกเนี่ยถูกเขาบอกถูกแล้วค่ะผู้หญิงนะ900 1ขวดแต่พอหลังจากนั้นประมาณ2เดือน900ทีนี้ถ้า 1,000 ถ้า 2,000 ได้2ขวดแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมใจที่ผมโวยวันนั้นมากเพราะเราไปโวยไงแต่ว่าก็เลยรู้สึกว่าคิดได้ยังไงอ่ะ900 1ขวดพอ 2,000 ได้ขวดเดียวเท่าเดิมแต่ก็ยังดีกว่าอาหารเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟัง8คนจ่าย4พอ7คนจ่าย5ไอ้นั่นหนักกว่าเยอะจริงๆมันเกิดจากเขาเรียกว่าการตีความของพนักงานอันนี้มันก็เกิดขึ้นอยู่เป็นระยะใช่ไหมคือบางทีเนี่ยหลายองค์กรที่มันมีปัญหาก็เกี่ยวกับเรื่องการตีความใช่ไหมบางทีเขาก็ออกมาลักษณะอย่างนี้แล้วก็ไปตีความเอาถูกไหมฮะซึ่งมันก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการบริการอย่างดร.นิเวศมีปัญหาเรื่องการคิดผิดบ้างไหมคิดผิดคิดผิดโอ้ของผมเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่แค่ไหนนี่ไม่พูดถึงเรื่องจิ๊บๆจ้อยๆแบบนี้เหรอเหรอโอ้โหนี่ของผมเนี่ยผมรู้เรื่องใหญ่เรื่องใครรู้แล้วเรื่องอะไรเรื่องบ้านเขาเมียเขาสิเรื่องใหญ่เฮ้ยไม่ใช่ไปเรื่องบ้านนี่ก็โยงถึงเรื่องเมียอยู่แล้วเมียใช่เพราะทางเรื่องเมียเนี่ยเขาไม่บอกเราว่าคิดผิดคิดสิที่คิดไหนก็ไม่ได้หรอกฟังไม่ได้ครับไอ้นั่นคิดผิดคิดไหมตายเอาเรื่องบ้านไม่เคยได้นะคิดผิดคิดไหมตายเรื่องบ้านตอนนั้นเราก็แบบโอ้โหบ้านหมายถึงว่าสร้างบ้านใหม่ใช่ไหมสร้างบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่ตอนนั้นตอนไหนตอนก่อนที่จะสร้างเนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี้ย2-3 ปีแล้ว ตอนนั้นก็คิดว่าโอ้โหเราต้องทำให้เร็วเพราะว่ามันอยู่ไม่ค่อยไหวแล้วล่ะอยู่ไม่ไหวเพราะตอนนั้นมันเกิดอยู่ไม่ไหวแล้วเราอยู่ไม่ไหวแล้วเรามันแน่นมากโอ้แล้วก็บอกว่าบ้านมันก็โทรมจนกระทั่งแบบทุกอย่างมันจะพังทลายหมดละโอ้โหก๊อกน้ำก็เสียส้วมก็เต็มมันไปกันใหญ่โอ้ขนาดนั้นแล้วเราก็ต้องไม่มีที่จอดรถโอ้แล้วก็บอกวิธีการคือต้องทำให้เร็วที่สุดเจ็ดเดือนให้เสร็จเพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวก็คือต้องหาผู้ก่อสร้างที่มันประเภททำได้เร็วเลยที่ทำได้เร็วแล้วเจ็ดเดือนก็ต้องเสร็จต้องแบบต้องลักษณะการก่อสร้างแบบพิซซ่าเนี่ยนะแบบเร็วๆไงส่งเร็วแล้วในกี่นาทีสามนาทีเสร็จประกันเมื่อก่อนผมสร้างบ้านนะ2ปีเสร็จนะมีคนเยาะเย้ยทุกวันว่าสร้างอะไรต้อง2ปีอะไรนี่ใครเยาะเย้ยเขาบอกเขาเจ็ดเดือนเขาต้องเสร็จใครเยาะเย้ยแถวนี้แหละเขาบอกเจ็ดเดือนเขาต้องเสร็จมีคนแนะนำว่าให้ไปเอาบ้านที่เขาแบบทำสำเร็จรูปแบบที่มีอยู่แล้วมีแบบอยู่แล้วแล้วก็สำเร็จรูปใช้ยกมาว่างเราก็จัดการเลยเอาเลยลุยไม่ต้องมีแบบหรอกเอาแบบเขาเนี่ยแล้วก็ดัดแปลงอะไรหน่อยก็ว่าไปแล้วก็มาทำสุดท้ายตอนนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้อยู่เรียบร้อยตอนนี้ไม่ได้เสร็จเลย2ปีกว่า2ปีกว่า2ปีอ่ะ2ปีมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราคิดอยากให้มันเร็วนะแล้วก็ไม่มีแบบที่เรียบร้อยถึงเวลามันก็ผิดเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็เงินก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยก็ผิดทีก็เพิ่มทีคนที่มีส่วนเปลี่ยนแปลงมากๆคือใครที่ไปเปลี่ยนบ้านมากๆหรือใครมันก็หลายฝ่ายแหละทุกคนคุณอย่าไปพยายามเฉพาะเจาะจงลงไปเลยเขาพยายามเลี่ยงแล้วเขาพยายามเลี่ยงผิด
พูดใหม่ตายไม่ได้พูดใหม่ได้เลขที่ว่าจะถูกก็ไม่ถูกแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมเดี๋ยวผมนิดหนึ่งคือของดร.นิเวศเนี่ยไม่มีแบบถูกไหมไม่ได้ทำแบบจริงก็มีแบบก็พอมีแต่ว่าไม่ได้ทำแบบเรียบร้อยสมบูรณ์แบบก็ทำไปแก้ไปคนบางคนเนี่ยแบบเขาก็มีสมบูรณ์เขาก็ยังทำไปแก้ไปเลยก็ไม่เป็นไรไง2ปีนี่2ปีกว่าแล้วยังไม่มีวี่แววเลย2ปีนี่ผมเข้าอยู่แล้วอยู่มา2ปีแล้วแล้วก็ช่วงตกแต่งอะไรอีกต่างๆมันก็ตามมาเป็นกระบวนเป็นอะไรจริงๆแล้วถ้าคุณจะสร้างบ้านเองเนี่ยไอ้ตั้งไอ้ที่คิดผิดเนี่ยผิดตั้งแต่โครงสร้างไหมผิดทั้งหมดไหมผิดแค่ไหนโครงสร้างมันคิดผิดตรงไหนที่คิดผิดคิดตรงไหนบางทีโครงสร้างเนี่ยวันที่เราบอกว่าทำตรงนี้เป็นอย่างนี้พอไปผ่านไปสักพักหนึ่งเราบอกเอ๊ะไม่ใช่เออมันต้องอย่างเช่นทางขึ้นแซดเนี่ยถังแซดอย่าไปเจาะจงไว้ตรงไหนไว้ตรงไหนถังซ่วมอ่ะไอ้นี่คือถังเซตคือที่เก็บอุจจาระก็ต้องไว้ใต้ถุนมันตามหลักก็ไม่มีใครไว้หลังคาอยู่แล้วก็ถูกแล้วล่ะไว้ใต้ถุนแล้วยังไงต่อเขาแนะนำว่าไงเอาอย่างนี้ก่อนผมอธิบายเรื่องถังเซตให้ฟังถังเซตตามหลักการจะต้องอยู่นอกบริเวณบ้านเพราะว่ามันต้องมีการเซอร์วิสต้องก่อนที่จะวางถังเซตไม่อยู่ในพื้นที่ของพื้นบ้านใช่ไหมใช่ต้องนอกหลังคาบ้านเพราะว่ามันจะต้องมีการเซอร์วิสก่อนจะทำเนี่ยก่อนจะวางถังเซตเนี่ยจะต้องตอกเข็มแล้วก็เทปูนรับน้ำหนักแล้วก็ถึงจะถังเซตวางเพื่อไม่ให้มันลอยขึ้นลอยลงเพราะงั้นข้อต่อเนี่ยมันจะหักได้เพราะว่ามันไอ้ข้อต่อมันไม่ใช่ยืดหยุ่นมันยืดหยุ่นได้นิดหน่อยแต่ว่ามันมากมากมันจะหักถ้าหักนึกภาพดูนะมันก็ถังเซตกระจายออกมาอะไรมันจะออกมาเออแล้วมันจะออกมาเพราะงั้นเรื่องถังเซตนี่เรื่องใหญ่นะคิดผิดขี้ไม่ได้ได้ดันเจ้าทำอะไรไม่ได้แล้วของเขาแล้วเขาผิดตรงไหนอ่ะผิดตรงไหนของที่อย่างนี้ประเด็นนี้ก็คือว่าเราไม่มีที่จะวางเพราะว่าที่มันจำกัดมันก็ต้องมันก็ชั้นไปก็อยู่ในบริเวณบ้านก็ในใต้ของบ้านแหละใต้ของบ้านเราก็เป็นใต้พื้นบ้านใต้บันไดบ้านของอาจารย์นิเวศแล้วทำไมไม่ตอกเข็มก็เพราะขุดไปเนี่ยช่างเขาก็บอกว่ามันแข็งมันดินดานถึงดินดานแล้วดินดานแรงมากถึงดินดานเพราะเขาก็บอกว่าเนี่ยดูไม่ต้องฟันไม่ค่อยลงละมันไม่ต้องเข็มก็อาจจะไม่ใช่ต้องจริงๆก็ได้ใช่ไหมก็เลยแบบก็โอเคเขาว่าแข็งก็แข็งแล้วตอนนี้ก็คุมไปหมดเรียบร้อยแล้วปิดหมดแล้วปิดด้วยแต่ยังไม่ได้ลองอึก็ไปดูมันไม่เกิดเร็วๆหรอกมันใช้เวลาสักสองปีเอาแล้วไงตั้งแต่แล้วทางขึ้นบันไดไปไงทำบันอ้าวก็เดิมทีแล้วก็เอ้ขึ้นทางนี้สักพักนึงเปลี่ยนทางนี้อะไรเงี้ยถ้าเปลี่ยนตามฮวงจุ้ยหรือเปลี่ยนตามอะไรเปลี่ยนตามแบบเปลี่ยนตามแบบของอินทีเรียเพราะว่าตอนที่เราทำบ้านเรายังไม่ได้ทำอินทีเรียพอเราทำบ้านสักพักเราไปให้อินทีเรียมาตกแต่งภายในอินทีเรียก็บอกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ต้องปรับบันไดเลยหรอได้เอาใช่เปล่าบันไดผมถามอาจารย์นิเวศบ้านนี้ใครอยู่ผมอยู่แล้วอินทีเรียมอยู่ป่ะไม่ใช่แต่ว่าบังเอิญเนี่ยเราก็เห็นด้วยกับเขาไงอ๋อเราชอบด้วยแต่ผมไม่เห็นด้วยเท่าไหร่เราเห็นได้ไหมจะมันมีใครเห็นด้วยใครเขาเป็นสองเสียงไงเขาเป็นสองเสียงถูกแล้วถูกแล้วเสียงเดียวเขาก็ใหญ่อยู่แล้วผู้เรือนต้องตามใจผู้อยู่ผู้อู่ต้องตามใจผู้นอนเพราะฉะนั้นบ้านนี้ใครอยู่ระหว่างต้องตอนนี้แม่กับคนที่อื่นๆในบ้านใครอยู่บ้านมากกว่ากันก็อยู่กันทั้งหมดแล้วไม่จริงอ่ะต้องได้แวะออกมาทำงานนอกบ้านเขาทำงานนอกบ้านมากกว่าเขาทำงานในบ้านแค่ก็พอๆกันเอาสักตกลงคิดผิดคิดใหม่ได้ไงตกลงไงถ้าต้องทำใหม่ถ้าทำใหม่ผมจะแบบให้ออกแบบบ้านออกแบบอินทีเรียออกทั้งหมดทันทีเดียวเลยยอมเสียเวลาไปให้พร้อมเสร็จเลยแล้วค่อยสร้างแล้วค่อยเรียกรับเหมามาประมูลสร้างพอสร้างเสร็จแบบเปี๊ยะเลยพอทำไปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นมันจะดัดแปลงอีกเพราะว่ามันไม่เห็นมันไม่เออการดัดแปลงมันเกิดขึ้นพอขึ้นฐานมาขึ้นไปเราไปยืนเฮ้ยมันน่าจะมีเฮ้ยไม่ใช่เว้ยนี่ไม่ใช่นี่เฮ้ยนี่มันกว้างไปหดตรงนี้หน่อยให้ประตูนี่เดินไม่ก็ชนดิวะต้องไปงี้นี่หน้าต่างนี่ลมก็ไม่เข้าสิเออเทอร์เลสกันสัตว์ไอ้ทางด้านนี้เอาไว้ทำไมเออนี่เอาไว้ทำไมยุบมาไปทำเป็นฟันเป็นห้องเออไม่ใช่ไอ้นี่ของเข้าของเขาไอ้นี่ก็คือทำโดยไม่มีอินทีเรียไม่มีสถาปนิกมีสถาปนิก
แต่ผมบอกให้เขาเขียนตามที่ผมใช้ไม่ใช่สถาปนิกเขียนแล้วมาบอกผมว่าท่านอยู่แบบนี้แบบนี้ผมไม่ใช่ผมจะอยู่แบบนี้ผมบอกคุณไปเขียนตามผมมาแล้วที่เขาต้องดูเลยเพราะว่าเราสร้างไปมันก็จะเห็นของจริงไงพออยู่แบบเอ๊ะมันอยู่แล้วมันจะทำให้เราปลอดภัยหรือเปล่าแล้วเรานอนหลับอยู่เนี่ยนะขบวนจะเข้ามาไหมต้องใส่ลูกกรงเหล็กเข้าไปชาวบ้านต้องใส่เป็นลูกกรงเหล็กเข้าไปแล้วก็ใส่ลูกกรงเหล็กเบาๆแล้วก็ไปตัดขึ้นไปล่ะต้องให้ได้ความหนาได้ระดับใส่เข้าไปแล้วต้องลากเป็นแบบประตูเหล็กรูดออกไปเลยนะแล้วล็อกมันอยู่ๆมันเฉยๆต้องล็อกชั้นเดียวไม่อยู่อ่ะต้องใส่เข้าไปสองชั้นแล้วถ้าเกิดมันเข้ามาแล้วมันยังพยายามตัดเข้ามาแล้วได้ยินเสียงแล้วเราจอดตรงไหนเพราะลูกกรงเหล็กมันจะได้ไหมเราต้องเจาะราคาอ๋อต้องออกราคาอีกราคาใช่ไหมแล้วถ้าเจาะราคาได้ไงเราต้องทำบันไดรวงมาไว้ไต่ขึ้นไปจนเฮ้ยจะไปเล่าหมดเนี่ยเล่าหมดอย่างนี้บ้านใคร บ้านผมไม่ได้ขนาดนั้น ครับครับยังก็เป็นบ้านตัวเองรู้ไปหมดขนาดนั้นเอากลับมาเรื่องคิดผิดคิดใหม่ถ้ามีสองคนนี้ผมมีอีกเรื่องนะไหมเอามีกันที่ต้องชมก็ได้มีเรื่องต้องชมบ้างที่ควรจะชมเขาเมืองไทยเราเนี่ยก็วันแม่ที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเนี่ยจะถึงแต่ว่านี่เป็นเรื่องปีที่แล้วเขาก็ประกาศร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับเป็นอยู่ในตลาดเป็นเชนนะเขาก็บอกว่าวันแม่แม่พาลูกมาคิดครึ่งราคาแม่พาลูกไม่ลูกพาแม่มาคิดครึ่งราคาแม่ลูกมาเอาแม่แม่ลูกมาเนี่ยคิดครึ่งราคาครับผมก็ไปมีใครบ้างลูกผมก็พาแม่เขาไปเดี๋ยวลูกผมอ่ะพาแม่เขาไปคือเมียผมอ่ะก็พาแม่ผมก็พาแม่ผมไปไปกัน4คนไงมีแม่ผมมีผมมีเมียผมมีลูกผมก็4คน5คนสิ4เอ๊ะนับยังไงนับยังไงแม่ผมเมียลูกก็ไป4คนก็ไปถึงนั่งปุ๊บก็บอกว่าวันนี้แม่พาลูกมาลูกพาแม่มาแม่ลูกมาเนี่ยคิด1คน1คิดครึ่งราคาก็ว่าใช่ค่ะใช่ครับใช่ครับนึกว่าเอาแต่ผม4คนน่ะถ้า4คนเนี่ยต้องคิด3อาจจะไม่ผมว่าทำไมอ่ะเนี่ยไอ้นี่เขาแม่ลูกกันเนี่ยไอ้นี่ผมก็แม่ลูกทำไมคิด3อ่ะเขาบอกว่าถ้างั้นต้องนั่งคนละโต๊ะกันต้องออกบินคนละชุดบอกงั้นไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวนั่งคนละโต๊ะก็ได้แต่คุณคิดได้ดีนะผมนั่ง4คนเนี่ยโต๊ะเดียวนะถ้าผมแยกโต๊ะเนี่ยคุณเสียไป2โต๊ะแล้วคนก็จะมาเยอะวันนี้วันแม่คุณจะเอายังไงแล้วแยกบินก็ไม่เป็นไรก็แยกไปแต่ผมไม่เห็นเป็นไรเลยผมนั่งโต๊ะติดกันคุยกันได้อยู่นะเขาก็นั่งคิดตั้งแต่โอเคครับอันนี้รู้จัก practical คือมันใช้เหตุผลกันไม่ใช่เราอยากแกได้มันก็ผมก็พาแม่ผมมาจริงไอ้นี่ก็พาแม่ลูกเข้ามาจริง practical ยืดหยุ่นไม่เหมือนกับโรงแรมรายแรกที่เราไปอันนั้นยังคาอยู่เลย8คนคิด4 7คนคิด5คิดไม่ออกคิดได้ยังไงสุดท้ายมันอยู่ที่การตีความของพนักงานบริการนี่ถูกไหมซึ่งประเดี๋ยวผมก็มีตัวอย่างอีกนะอันนี้ต้องพักแล้วใช่ไหมเวลาต้องพักหลังพักจะมีเรื่องอีกหลายเรื่องครับครับครู่เดียวครับคิดผิดคิดใหม่ได้ตอนนี้พักก่อนครับด้านธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตท.ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์โอเลฟินและอโรมาติกชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรายังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมความหลากหลายของเคมีพันเพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตตั้งแต่เช้าตรดเย็นวันนี้ PTT
PTT Global Chemical พร้อมแล้วที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อคุณภาพชีวิต PTT Global Chemical ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตคุณอาจใช้ความพยายามมากมายในการสร้างชื่อคุณอาจสร้างผลงานดีๆมาตลอดและคุณอาจไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตที่สมบูรณ์แต่จะไม่มีความหมายถ้าทุกสิ่งไม่ได้ลงท้ายด้วยความสำเร็จบ่งบอกความสำเร็จของชีวิตได้ด้วยคำเดียวลดาวันมาพบกับ Money Talk นะครับวันนี้คิดผิดคิดใหม่ได้ทีนี้ผมบ้างนะเชิญคือไอ้บางอย่างเนี่ยเราก็ไม่นึกว่าไอ้กฎระเบียบเนี่ยมันจะต้องเคร่งครัดอะไรกันขนาดนี้ผมหลายปีแล้วไปฝรั่งเศสตอนนั้นไปเที่ยวกับครอบครัวครอบครัวผมก็มีผมมีภรรยาแล้วก็มีลูกสาว2คนเป็นลูกสาวฝาแฝดตอนนั้นก็อายุสักประมาณ6ขวบ5ขวบเล็กๆกันนะพูดง่ายๆก็ไปเที่ยวฝรั่งเศสกันไปเที่ยวฝรั่งเศสนี่เราก็เดินทางโดยสายการบินที่เราเป็นบัตรก็เรียกว่าบัตรประจำนะบัตรทองนะบัตรสำหรับที่บัตรทองด้วย30บาทเฮ้ยเดี๋ยวบัตรทอง30บาทเป็นเครื่องบินนะบัตรทองสามสิบบาทไมล์เลชครับบัตรทอง30บาทนี่ต้องดูว่าบางโรคก็ไม่รับไม่รับนะแต่อันนี้เขาต้องรับทั้งหมดเพราะบัตรทองก็คือบัตรไมล์เลชไงสะสมแล้วก็จะได้สิทธิพิเศษในการเข้าเลาจ์เข้าอะไรต่างเหล่านี้ด้วยนะนี่ก็ปรากฏว่าขาไปไม่มีปัญหาเพราะเราออกจากนะสายการบินจากประเทศไทยไปถึงที่ฝรั่งเศสขากลับทีนี้เราก็เช็คอินตั๋วเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็นะก่อนกลับก็ถือโอกาสเข้าไปซื้อของเสร็จก็จะเข้าไปนั่งเล้าใช่ไหมนะเข้าไปนั่งเล้าที่นั่นเขาเข้าไปถึงก็พนักงานที่ประจำเล้านี่กลายเป็นพนักงานของฝรั่งเศสเองใช่สิใช่ไหมเขาต้องใช้คนของท้องถิ่นนะเป็นคนทำนะเราไปถึงก็ยื่นบัตรเขาก็พูดนะพูดขออนุญาตพูดภาษาไทยได้ไหมครับนะนะเดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวมันจะลำบากนะครับบัตรอันนี้ให้ผู้โดยสารได้หนึ่งคนและผู้ติดตามได้อีกหนึ่งคนตามกติกาก็ถูกต้องก็ตามกติกาที่เขียนไว้นั่นเองทีนี้ผมบอกว่าเผอิญผมก็มาภรรยาเออมา4คนแล้วก็ไอ้นี่เป็นลูกสาวเล็กๆ2คนเนี่ยมันเขาก็มาคงไม่มีอะไรแต่ว่าก็ขอพาเข้าไปด้วยแล้วกันเพราะว่าก็ให้ผมกับภรรยาแล้วกันไม่ได้ท่านผู้นี้นะแบบหน้าเข้มเลยนะก็มันต้องไม่ได้นะเพราะว่าเราจะกลายเป็น4คนอ่ะเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวฟังก่อนเดี๋ยวให้ไปอยู่ฝรั่งเศสนะเขาบอกเราก็บอกว่าผมรู้สึกแกจะอยู่ทางฝั่งนู้นตลอดนะคือเรามีปัญหากับร้านอาหารแกก็ยืนฝ่ายละค่ะอันนี้ปัญหานี่แกอยู่ฝ่ายเราก็บอกว่าช่วยได้ปลดพิจารณาที่เพราะว่าเพิ่นเราก็มากับภรรยาแล้วก็เด็กเล็กๆ2คนเออไม่ได้ตามปฏิกิริยาต้องอย่างนี้บอกอย่างนี้ไม่ให้เด็กเข้าไปให้เด็กเข้าไปก็ได้นะให้เด็กเข้าไปก็ได้2คนแต่ว่าพ่อแม่ต้องออกไปที่อื่นด้วยนะเอ้าแล้วมันจะอยู่ก็ได้2คนเนี่ยนะเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่มันก็บอกมันก็ไม่ค่อยนั้นเอาอย่างนี้นะมันอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้มันมีทางเป็นไปได้นะก็คือว่านะให้สามีภรรยาเข้ามา2คนแล้วก็ให้เด็กเอาไปเดินที่ไหนก็ได้เฮ้ยยิ่งหนักเขาไปบอกมันไม่ใช่คือยังไงมันก็เอา2คนเพราะว่ามันไม่ใช่มันเด็กมันเล็กๆเนี่ยนะตอนโดนเสร็จมันก็ไม่ค่อยได้กินอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามันใช่แค่ว่าต้องอยู่ในการปกครองเพราะว่ามันคอยดูแลคอยดูแลโดยต่างๆวันนี้มันก็เดี๋ยวเด็กไปหลงไปเหลืองเดี๋ยวก็จะเดือดร้อนกระทั่งสนามบินผมก็เดือดร้อนด้วยเอออย่างนี้อันนี้พิเศษสุดเขาบอกตั้งสุดๆแล้วนั้นเดี๋ยวตัดสินใจแล้วก็คือว่าให้คุณเป็นผู้โดยสารเนี่ยนะหนึ่งคนแล้วก็เอาลูกไว้ได้2คนเพราะ2คนรวมเท่ากับผู้ใหญ่1คนคิดอย่างไต่ตองแล้วครับว่าส่วนมีให้ไปส่วนมีไปที่ไหนอ้าวเอ๊ก็ยุติธรรมนี่เดี๋ยวๆๆตอนนี้เราเห็นด้วยเลยก็ยุติธรรมเด็ก2เท่ากับผู้ใหญ่1ก็ตรงไปตรงมาชั่งน้ำหนักบัดพยาผมเดี๋ยวซี่จะแย่อยู่ดีแล้วยังไงผมก็บอกว่าแหมมันก็นั่นให้ภรรยาเขาออกไปแต่ว่าเอาอย่างงี้ถ้าคุณเป็นสุภาพบุรุษเค้าว่าอย่างงี้นะคุณอันนี้อนุญาตนะให้ภรรยาคุณอยู่กับลูก2คนส่วนคุณออกไปที่ไหนก็ได้สรุปก็คือมึงจะแยกครอบครัวกูให้ได้ผมบอกไอ้อาจารย์นิเวศถ้าเป็นอาจารย์นิเวศเขาเอานะไอ้สุดท้ายเนี่ยผมก็บอกรออยู่รออยู่แล้วก็บอกเห็นแก่ครอบครัวเถอะเพราะเราก็มาพักผ่อนมาเที่ยวที่มาที่เนี่ยนะต่างๆพวกนี้นะเราก็อยากจะแบบว่าไหนๆก็มาเที่ยวด้วยกันเราก็ไม่อยากมันต้องตัดติ๊กตามนี้บอกคุณลองเช็คกับทางสายการบินก็หน่อยไม่ต้องเช็คอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนเพราะตามปฏิกาต้องเป็นอย่างนี้โอ้โหเสียงดังเลยนะปรากฏทำไมรู้ไหมฮะกำลังกูเราก็บอกสงสัยกูจะทำยังไงไม่ได้ไม่ต้องมีทางไม่ต้องแต่ผมรู้แล้วทำไงเดี๋ยวสิก็สี่คนเนี่ยอยากเข้าไปนะก็อยากเข้าไปหาที่อื่นนั่งไม่ได้มีการพากลูกพากแม่
ก็ไปด้วยกัน4คนกลับไปดูแลบ้านเค้าไอ้คนนี้ว่าแล้วตกลงยังไงผมก็คุยกับปรากฏว่าระหว่างที่กำลังมีการเรื่องกันก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่มันนั่งอยู่ห่างจากไอ้ตรงเคาน์เตอร์ที่เราคุยเนี่ยห่างประมาณสัก 2-3 เมตรนั่งมองอยู่เนี่ยนะเป็นผมเป็นชาวต่างชาติจะลุกขึ้นมาถึงนะเดินขึ้นมาถึงปั๊บเดินมาที่พนักงานบริษัทนี้เขาบอกเขาที่ไม่ได้บอกว่าเอาอย่างนี้อ่ะก็คุณให้ภรรยาเขากับลูกเนี่ยเข้าไปนั่งในห้องนี้ได้ให้เข้าไปเลยส่วนผู้ชายคนนี้เป็นแขกของเขาเป็นแขกของเขาบีไมค์เขามีน้ำใจได้ไหมเขาพูดยังไงนะคนนี้เป็นบีไมค์แกสนี่เขามีน้ำใจไม่ได้อ้าวไม่ได้ไม่ได้ทำไมคุณมีสิทธิ์อะไรไม่ได้ผมมานั่งอยู่คนเดียวผมมานั่งนี่ผมมีสิทธิ์พูดติดตามหนึ่งคนใช่ไหมใช่แต่คุณไม่ไปนั่งแล้วคุณวันนะหนึ่งเข้าไปแล้วแขกผมเพิ่งมาจะมีอะไรคิดผิดคิดใหม่ได้สุดท้ายเรนนี่ต้องเงียบผมก็เลยเดินเข้าไปเป็นฐานะเป็นแขกใช่ไหมนี่ก็เป็นน้ำใจก็เดินนะก็เดินผ่านมันไปไม่ได้ยังไงอยู่ๆมันเข้ามาได้คุณเงียบเดี๋ยวนี้เลยนะวันนี้ยังตามไปเอาเรื่องอยู่ยังตามมาเรื่องคุณเงียบเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ผมเป็นแขกเขานะคุณอย่ามายุ่งกับผมนะครอบครัวผมนั่งอยู่นู้นคุณไปนู้นไปคุณเงียบเดี๋ยวนี้นะไปว่าคือนี่ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องว่าเจ้าหน้าที่สตริกเกินเหตุไม่เยี่ยมยนขณะที่แขกมีน้ำใจแล้วถ้าดูมันน่าจะโอเมดอ่ะมันไม่มีลูกมีผัวแต่ผมพูดอย่างไรแต่ผมมีเรื่องที่ผมต้องชมเหมือนกันผมไม่ได้มีต่อว่าอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยผมเรียนหนังสืออยู่เมืองนอกนะอาจารย์นิเวศก็อยู่แต่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้หรอกนะครับผมก็ไปซื้อทีวีนี่ซื้อก่อนอาจารย์นิเวศจะไปเมืองนอกนะผมก็ไปก็โฆษณาทีวีรุ่นนี้ลดราคาที่ร้านทีเจียนไว้นะผมก็ไปถึงร้านหมดด้วยทีวีหมดทีวีหมดแต่ธรรมเนียมของฝรั่งถ้าทีวีหมดมันประกาศลดราคาถ้าของหมดจะต้องให้เรนเช็คมาก็คือให้ใบมาใบหนึ่งบอกว่าทีวีรุ่นนี้จะขายในราคาที่โฆษณาเนี่ยให้มารับของในราคาลดอ่ะลดราคาเต็มที่เลยคุณต้องมาเอาใน15วันถ้าเลย15วันก็จะยกเลิก15วันผมกลับไปของยังไม่มีเพราะว่าของไม่มีเขาบอกโอ้ต้องขอโทษยิงของยังไม่มีถ้างั้นคุณเลือกเอาทีวีราคาที่มันแพงกว่าตัวนี้ตัวหนึ่งตัวใดเลือกเอาไปเลยเอาไปเลยในราคานี้เหรอในราคา200สมมติ200เหรียญเนี่ยผมก็เอาตัว300เหรียญมาได้รุ่นอัพขึ้นไปรุ่นนึงก็เอากลับบ้านไปใช้3ปีจนอาจารย์นิเวศมาใช้ไป3ปีมันเสียไว้เสียเพราะทำไงซ่อมทีวีผมไม่เคยซ่อมทีวีเมืองนอกผมก็ยกกลับไปที่ร้านที่ซื้อเนี่ยผู้จัดการมาดูโอ้เราไม่มีช่างซ่อมที่นี่เราเป็นแค่หน่วยขายอะเอาเครื่องใหม่ไปแล้วกันคุณเอาเครื่องใหม่ไปแล้วกันเอาเครื่องใหม่ไปแล้วกันเขานึกว่าเพิ่งซื้อไปอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเขาไม่ได้ถามเลยว่าซื้อเมื่อไหร่ก็คุณเอาเครื่องใหม่ไปแล้วกันแล้วก็เขาไปดูว่ารุ่นนี้มันหมดแล้วอ่ะมีแต่รุ่นใหม่และตัวใหญ่กว่าเดิมแพงกว่าเดิมคุณก็เอาไปแล้วกันล้อก็ได้ใหญ่ขึ้นไปอีกใหญ่ขึ้นราคาแพงกว่าเดิมแล้วเขาก็บอกว่าแล้วถ้ามันเสียก็มาเอาใหญ่ขึ้นไปอีกก็ยังมีอีกสี่เขาคงปรากฏว่าอาทิตย์ถัดมาเนี่ยแกก็ทำเครื่องเสียปัญหาก็คือร้านนี้เนี่ยหลังจากผมกลับมาเมืองไทยไม่นานมันก็เจ๊งน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าระบบมันเป็นอย่างนี้ว่าคนเจ๊งอะนะผมนี่เรื่องของเมืองไทยบ้างเรื่องของเมืองไทยบ้างไปเมืองนอกกันมาเยอะแล้วตอนช่วงที่กำลังน้ำจะมาน้ำจะท่วมนะผมก็ไปซื้อไอ้เครื่องสูบน้ำเล็กๆเนี่ยไดโว่นะแล้วก็โอ้ยตอนช่วงนั้นนี่กำลังว่าวางปุ๊บหมดวางปุ๊บหมดต่อตามไอ้ร้านที่ขายเนี่ยก็เป็นพวกขายอุปกรณ์เกี่ยวกับบ้านนี่แหละวางปุ๊บวางปุ๊บมายกมาล้อนึงปุ๊บนี่เรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีแต่เรื่องนี้ก็เอ่ยชื่อร้านก็ได้นะเอ่ยชื่อสินะเรื่องดีหรือเปล่าเดี๋ยวฟังไปก่อนไม่ค่อยรู้ว่าดีหรือไม่ดีก็ซื้อกันแบบรีบร้อนน่ะทีนี้ที่บ้านเนี่ยก็คือซื้อไอ้เครื่องที่ขนาดใหญ่ไปแล้วอันนี้ก็ขนาดเล็กลงมาหน่อยผมก็มันมีเครื่องวางผมก็หยิบเอาเนี่ยแหละแล้วตรงแถวนั้นมันก็มีไอ้สายยางอ่ะเขาตัดไปเรียบร้อยแล้วเป็นระยะประมาณสักเราห้าเมตรหกเมตรผมก็นี่ด้วยวางอยู่ด้วยกันน่ะวางเป็นขายตัดสำเร็จแล้วกลับไปถึงบ้านก็ลองทำท่าจะใส่ดูที่ว่าเผื่อมันจะดูดยังไงปรากฏว่าไอ้ท่อสายยางที่ซื้อไปเนี่ยมันใหญ่กว่าใหญ่กว่าขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของไอ้ตัวไอ้เครื่องสูบน้ำอันเนี้ยก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ทำไงดีล่ะแต่ว่าเพิ่นมันก็ช่วงน้ำท่วมมันน่าจะมีอะแดปเตอร์นะตัวต่อมันเราต้องไปหาตัวต่อไงตัวต่อรถไงตัวต่อรถแต่รถแล้วมันก็ดูดไม่ได้ไม่สะดวกอ่ะก็เลยไม่ได้ใช้ไม่ใช้เพราะมีตัวใหญ่ตัวก็ใช้ตัวใหญ่ไปหลังจากน้ำท่วมกลับมาก็ผ่านไปประมาณนักเกือบ3เดือนเนี่ยกว่าจะหมดเรียบร้อยผมก็เพิ่นไอ้ตัวนี้ก็ยังอยู่ไอ้ตัวท่อน้ำที่ไม่ได้ใช้ท่อสายยางเนี่ยแล้วก็บิน
ก็อยู่ก็เอาไปที่ร้านเขาไปถามเขาดูว่าทำอะไรได้ไหมว่าผมจะขอเปลี่ยนเพื่อจะไปซื้ออย่างอื่นได้ไหมเขาบอกมันเลยแล้วอ่ะเลยกำหนดแล้วเลย14วัน7วันก็เลยไปแล้วล่ะผมก็บอกเนี่ยเรื่องรางมันเป็นอย่างเงี้ยเขาก็บอกไม่ได้หรอกเพราะมันเลยแล้วผมก็นึกในใจว่าเออไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะจริงมันก็เลยไปแล้วจริงๆนะผมรู้ทำไงแต่บอกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความผิดผมแล้วก็วางอยู่ด้วยกันนะผมก็เลยเหมือนกันเขาก็บอกงั้นเดี๋ยวเขาขอคุยกับผู้จัดการไปคุยผู้จัดการเสร็จผู้จัดการบอกอ่ะเอาเถอะแต่ว่าคือไม่ได้คืนเงินให้เปลี่ยนเป็นบัตรสำหรับที่จะซื้อของอื่นซึ่งก็ผมก็ว่านี่ก็เป็นเรื่องของการบริการที่ดีคือกรณีนี้ต้องบอกว่าเขาไม่ผิดจริงๆจะบอกว่าลูกค้าผิดก็ว่าได้เป็นตัวอย่างที่ดีร้านอะไรบอกได้ถ้าแบบนี้โฮมเวิร์กโฮมเวิร์กอะไม่ว่าการร้านไหนดีแล้วก็ชมกันแต่โฮมโปรก็บริการแบบเดียวตอนนี้นี่ก็ประทับใจตรงนั้นโฮมโปรก็รอทาสีอยู่ตอนนี้ดร.นิเวศมีไหมไม่มีผมจะมีเรื่องเอาเลยเอาเลยจริงป่ะจริงแต่ผมมีอีกหลายเรื่องนะก็เลยผมขอสักเรื่องนี่เป็นเรื่องที่ดีต้องยอมรับผมเคยจะไปซื้อหนังสือเร็วนะเวลาจะหมดซื้อต่างประเทศนะหนังสือเรื่องเกี่ยวกับบริการเนี่ยวันนี้ก็เพลินไปเนี่ยไปธุระแถวทางด้านนะไอ้ตรงใกล้ๆพระพรหมอ่ะนะตรงแถวเอราวัณนะก็ไปที่ไปสถานที่แห่งหนึ่งก็มีร้านหนังสือชื่อเขาแล้วกันของดีของดีใช่ไหมร้านหนังสือชื่อเอเชียบุ๊กเอเชียบุ๊กนะผมก็เข้าไปมีรายชื่อหนังสือไปให้เขาดูนะพนักงานก็บอกเขาก็มาอาจารย์ครับหนังสือเล่มนี้มีครับแต่ว่าตอนนี้มันขายหมดไปแล้วครับอาจารย์ต้องการรับหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมครับบอกใช่ครับพอดีผมจะเอาไปดูเพื่อประกอบในการบรรยายพูดเลยอาจารย์งี้ได้ไหมครับถ้าอาจารย์จะเอาหนังสือเล่มนี้ขอเวลาอาจารย์สักประมาณ20นาทีนะครับทำไมอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเอาหนังสือมาให้จากสาขาอื่นนะครับอาจารย์รบกวนดูอะไรไปก่อนเรื่อยๆนะครับผมก็เอาเออจริงป่ะเดี๋ยวครับมันก็จัดการผมก็เดินซื้อดูนู่นนี่ซื้อไปอีก 2-3 เล่มผมก็จับเวลาคร่าวๆนะ20นาทีมันมาจริงแล้วอาจารย์ครับเล่มนี้ใช่ไหมครับที่อาจารย์บอกเออใช่นี่ครับ785บาทผมจำได้เลย785บาทครับผมบอกแล้วจ่ายผมต้องจ่ายนะถูกไหมต้องซื้อทันทีโดยไม่รู้ราคาจริงๆเท่าไหร่นะต้องเอาแล้วจ่ายเลย785จ่ายแบบโอ้โหสุดยอดผมถามเอาแล้วคุณไปเอามายังไงผมนั่งรถไฟฟ้าไปครับจากที่สาขานั่นนะไปรับจากสาขาสุรวงศ์ครับนะไปรับเสร็จแล้วก็นัดโทรไปทางนู้นก่อนแล้วก็ให้เขาสาขาสุรวงศ์ก็คงอยู่ที่ไอ้นั่นน่ะอยู่ที่ธนิยะเออแถวธนิยะนะแล้วเขาก็ขึ้นรถไฟกลับมาถึงนี่ครับ20นาทีพอดีประมาณนี้20นาทีพอเรียบร้อยผมโอ้โหสุดยอดใช่ไหมคือผมบอกว่าถ้าร้านทั่วไปเนี่ยนะผมให้คะแนนนี้ถ้าบอกพอใจไม่ได้ประทับใจก็ยังน้อยไปผมต้องให้ซาบซึ้งใจเรียกว่า appreciation แค่มันบอกว่าสาขาอะไรมีนี่ก็เรียกว่าบุญแล้วแต่นี่มันไปเอามาให้เราถูกไหมเพราะนั้นต้องยอมรับเลยว่านี่คือการบริการที่สุดยอดซึ่งมันมีจริงงั้นถ้าคิดผิดเนี่ยคิดใหม่ได้บริการผิดบริการใหม่ได้เราไม่ว่ากันแต่ขอให้ทำให้ถูกหรือว่าดูไม่ทันก็ดูใหม่ได้ก็ดูทาง facebook.com/moneytalktv หรือบางทีเราก็ไปใส่ YouTube ตอนนี้จะไปใส่ YouTube เพราะว่าประทับใจวันนี้วันนี้ทอล์กลาท่านผู้ชมไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ